ครับใส่ไปเลยคนเลยขมิ้นเนี่ยรักษาผิวหนังคนสมัยก่อนอาบน้ำทาขมิ้นแล้วต่อไปน้ำมันละตำครับใส่หมดเลยดับไฟได้เลยครับโทษทีผมลืมไปเวลาดับต้องดับที่วันนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีแก๊สค้างเอาใส่น้ำมันละตำน้ำมันเตี๊ยวพริกตวงหนึ่งขวดยาหม่องเลยครับตวงน้ำมันเตี๊ยวพริกหนึ่งขวดยาหม่องใส่ได้เลยเลื่อนลังครับปอดเลยก็ว่ามันไม่ไหวแล้วทั้งไอทั้งอะไรก็ไปซื้อไอ้ทวนหวยปีแปกอยาจีนเนี่ยว่าดีแล้วนะครับแก้อะไรอัดก็ไป2ขวดเลยนะครับก็ไม่หายครับและสุดท้ายผมมาหายกับฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเหลือเชื่อครับผมไอเลื่อนลังมาเป็นเดือนแล้วก็ผมมาหายกับยาเม็ดฟ้าทลายโจรซึ่งในตำราไม่ได้บอกเลยครับว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันแก้ไอด้วยแก้ไอเลื่อนลังรู้แต่ว่าแก้เจ็บคอแก้อักเสบนะครับอันนี้ครับยาไทยตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็ทำแคปซูลขายในเซเว่นเรียบร้อยแก้ไข้ด้วยครับแก้ไข้ยอดเลยแก้ไข้แต่ไม่ไข้อย่างเดียวไข้ไม่ม่องแก้ไม่ได้ครับนะครับค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวสิงหานครนะคะดิฉันชื่อพรหมสรจันทองนะคะคุณครูจากวิทยาลัยสารสนเทศสงขลานะคะบ้านเดิมก็เป็นคนกระแสสินนะคะเป็นคนฝั่งทนทางนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่สิงหานครก็คืออยู่แฟลตตรงเนี้ยนะคะตอนสมัยที่เขาสร้างแฟลตใหม่ๆของตำรวจตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้พอหลังจากนั้นก็ได้บ้านพักของวิทยาลัยสารสนเทศก็ย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาข้ามแพนะคะเคยเป็นคนแถวนี้ใช้ทั้งหมด5 ส่วนคุณจะใช้5ส่วนโดยใช้แอลนี้ตวงก็ได้ถ้าทำน้อยๆ นะคะแต่ถ้ากรณีเราทำเยอะๆเราอาจจะชั่งก็ได้นะคะแต่ปริมาณเนี่ยมันต้องขนาดจะต้องเท่ากันถ้าเราใช้ขวดตวงก็ขวดตวงทั้งหมดเลยนะคะทั้งพิมเสนเป็นท่อนแล้วก็กะละมูลแต่ถ้าคุณใช้ในการชั่งก็ต้องชั่งบดนะคะเพื่อให้น้ำหนักมันเท่ากันเหมือนกันนะคะเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเอาเป็นท่อน5ส่วนนะคะแล้วก็พิมเสน1ส่วนนะคะเอาสูตรนี้ก่อนอ่ะทีนี้ขอผู้ช่วยน้องก็ได้ผู้ชายอ่ะมาช่วยชั่งนะคะช่วยชั่งน้ำหนักเดี๋ยวประเดี๋ยวมีเวลาแล้วมาเปรียบเทียบกันให้ได้มันคล้ายกันนะครับก็หมายความว่า5 2 1เมนตอนเนี่ยจะต้อง5เสมอส่วน2กับ1เราจะใช้พิมเสน2ถ้าใช้พิมเสน2กาลาบูลก็1ถ้ากาลาบูล2พิมเสนก็1นะครับ2อันนี้สลับกันได้เมื่อสลับกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรไม่บอกขอให้ได้รู้ด้วยตนเอง311นะครับผมก็เรียนรู้มาหลายสูตรครับและสุดท้ายครับผมไม่ลืมนะครับเจ้าของร้านวัลลโพโอสถนะครับที่วัดโพนะครับไปซื้อของกับตั้นบ่อยๆตั้นก็ให้สูตรผมมาครับ521เนี่ยครับผมได้จากตั้งมารู้สึกว่าตั้งชื่อหมอ521เพราะสูตร521นั้นละลายหมดนะครับสูตรอื่นจะละลายไม่หมดครับนะเนี่ยละลายถ้าเราชั่งให้ได้พอดีนี่จะละลายหมดเลยครับแต่จะไม่เป็นตะกอนเหลืออยู่ต้องเป็นอัตราส่วนนะครับ5ส่วนนี่คือเมนตอนจำไม่ได้เมนตอนเกล็ดใหญ่ยาวราคาแพงมากกว่าเพื่อนต้องใช้5ส่วนตลอดนะครับ5ส่วนตลอดเกล็ดถูกๆมั้ยแหล่งซื้อที่ถูกที่สุดขณะนี้ก็คือร้านซีบุไรร้านไซบุรีครับเพราะว่าทำไมถึงถูกครับเพราะว่าคนมาซื้อที่นั่นเขาเยอะนะครับเขาเลยซื้อได้ถูกชิมได้นะครับที่เขาใส่ในลูกอมนะครับลูกอมที่
หน้าเบื่อหน่ายนะครับลูกผมอะไรหน้าเบื่อหน่ายที่สุดเวลาอมหวานมั่งไม่หวานมั่งต้องง้อลูกผมหอนเห็นไหมหอนลดกลิ่นเป็นต้นใส่เป็นต้นไม่ยากครับทุกคนจะไม่สับสนสิ่งที่เรามักจะสับสนก็คือพิมเสนกับกาลาบูเนี่ยเม็ดมันจะแวววาวคล้ายๆน้ำตาลทรายผมยังเคยหยิบผิดนะครับวันก่อนเนี่ยไปกับคุณครูและคุณครูสอนทำขนมครับทำขนมสมุนไพรเจ็ดว่าเอ๊ะทำไมกาลาบูนมันเป็นก้อนเอาไปใส่ในน้ำมันน้ำตาลทรายจะไม่ละลายในน้ำมันครับเอ๊ะทำไมกาลาบูนมันเป็นก้อนที่ไหนได้น้ำตาลทรายหรอกนะครับมันคล้ายกันมากและพิมพ์สีกับกาลาบูนมันก็จะคล้ายกันพอเราหยิบโอกาสจะหยิบผิดสูงแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีพิมพ์เสนมันจะเป็นแต่เวลามันผงแล้วมันจะคล้ายกันกาลาบูนนี่จะแวววาวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสแล้วประเดี๋ยวตอนที่เขย่าเขย่านะครับผมก็จะส่งไปให้ดูช่วยหยิบพี่ยีหยำเอามาดุมนะครับระหว่างกาลาบูนกับพิมพ์เสนมันต่างกันอันนี้คือ5 1 2 5ก็คือเมทิลอนค่ะแล้วก็1ก็คือพิมพ์เสนแล้วก็2ก็คือกาลาบูนนะครับอันนี้5 2 1กำลังเขย่าแข่งกันอยู่นะครับดูว่า2คนใครเหนียวเก่งกว่าไอ้เขย่าเก่งกว่ากันนะครับดูระหว่าง5 คนแรกครับ อันนี้ต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับสตพ.อันนี้ยังไม่มีครอบครัวทีนี้ระหว่างที่เขย่าไปนะครับผมก็แนะนำนิดนึงเมื่อกี้คุณครูในเรื่องของท็อปอัพเหลือพื้นที่ไว้เติมน้ำหอมวันน้ำหอมเติมมากน้อยเท่าใดครับเติมมากหอมมากเติมน้อยหอมน้อยแต่ถ้าเติมมากคือมันเปลืองนะครับแค่นั้นเองนะผมก็ถือโอกาสผสมให้ดูสักขวดนึงแล้วครับอีกขวดนึงเดี๋ยวให้ผสมกันดีนะครับติ้มต่อไปพี่จันโตไม่ยังไม่ยังเด็กกะนี่เรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็เขย่าใส่ไปนะครับก็มันได้ความร้อนแล้วก็ยังมาทุกคนเยอะใส่ใส่นู่นก่อนใช่เตรียมไปละมันเยอะใส่ได้นิดเดียวไปเลยไปเลยคุณนะครับเทียนหอมไล่ยุงเนี่ยเราไปซื้อไขพาราฟีนคือเทียนขาวมาอย่างเดียวแล้วเราก็ไปซื้อสีเทียนเราอยากได้สีอะไรเราสีเทียนสีนั้นใส่เข้าไปบางคนใช้เปลือกไข่เป็ดไข่ไก่สีขาวไข่ขาวก็เทียนขาวอยู่แล้วสีแดงเราก็ใส่สีแดงหรือสีเหลืองลงไปแล้วก็หยอดทับลงไปแล้วเสร็จแล้วพอเทียนเหลวเราก็ไปซื้อน้ำมันตะไคร้หอมมาใส่ลงไปมันก็จะอุ้มไว้แล้วเราก็ใส่กล้องมะละกอใส่กล้องไม้ไผ่ทำเบ้านะครับหรือจะใส่ถ้วยใส่ไส้เทียนลงไปพอเราไปจุดนี่ด้วยอีกด้วยนี่เราเรียกว่ามันลาเกิดคือถ้าเราซื้อใส่ถุงไว้เนี่ยครับต้องปิดมัดยางให้ดีถ้าเราไม่มัดยางมันลาเกิดมันเหมือนลูกเป็ดนะครับเขาเรียกว่ามันลาเกิดถ้าของเหลวเขาเรียกว่าลาเกิดพี่พยายามพี่ยีอย่างมันจะไม่เป็นก้อนเพราะถ้าเป็นก้อนมันลอยโป่งปางมันจะทำให้ละลายช้า